นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยจีนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับพร้อมจับมือเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวน3ฉบับได้แก่1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์วิชาการและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามโดยนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายหลุยเจียนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามโดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายหลุยเจียนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและ3ลงนามโดยนายรุ่งโรจน์รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนและดร.เจียงเปียวผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกรุงเทพค่ะตอนที่ชวนกำชับนายกรัฐมนตรีมาสภาแจงกรรมธิการหนุนแก้รัฐธรรมนูญมองปัญหาอยู่ที่คนขอเคารพกฎหมายค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความหวังสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ2560ในงานวันธรรมศาสตร์สามัคคีครั้งที่20โดยกล่าวถึงโครงสร้างรัฐธรรมนูญว่าเป็นตัวกำหนดโครงสร้างการบริหารประเทศแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจนรัฐธรรมนูญในอดีตถูกยกเลิกไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญมีปัญหาแต่ตัวบุคคลกลับละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ยึดหลักนิติธรรมดังนั้นกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมเคร่งครัดทั้งคนรวยและคนจนทั้งนี้นายชวนยังย้ำว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและต้องเป็นตัวอย่างของการเคารพกฎหมายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างให้ภาคส่วนอื่นๆและขอร้องสมาชิกอย่าสร้างภาพลบต่อสังคมพร้อมกำชับไปยังนายกรัฐมนตรีให้มาสภาตอบกระทู้ถ้ากรรมธิการเรียกก็ต้องมาชี้แจงและเตือนไปยังกรรมธิการว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะผู้มาชี้แจงไม่ใช่จำเลยขณะเดียวกันนายชวนยังมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญไม่สามารถแก้คอร์รัปชันได้แม้จะมีข้อปฏิบัติและบทลงโทษอย่างเข้มงวดก็ไม่สามารถแก้ได้ถ้าผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่ทราบว่ามีรูปแบบการเลือกตั้งจากเยอรมันซึ่งจากการพบกับผู้แทนประเทศเยอรมันนั้นทำให้ทราบว่าระบบการเลือกตั้งดังกล่าวเยอรมันได้ยกเลิกการใช้ไปแล้วเพราะทำให้พรรคการเมืองในสภาจำนวนมากเกิดปัญหาและย้ำว่าตนก็ไม่ได้เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้และมีหลายเรื่องที่สมควรจะต้องแก้ไขแต่การแก้ไขนั้นไม่ควรยกเลิกทั้งฉบับต้องมาพูดคุยกันทุกฝ่ายว่าประเด็นใดเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเช่นสว.ควรมีไว้ต่อไปหรือไม่ถ้ามีจะให้มาจากการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะปิดท้ายกันที่ประธานสรท.นะคะคงเป้าส่งออกปี62ติดลบ 1.5% ส่วนปีหน้าโต 0-1% อาเซบตรุษจีนหนุนค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพลอยรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะ
นางสาวกัญญาภักดิ์ตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยว่าสรท.ยังคงคาดการณ์การส่งออกไทยปีนี้หดตัวติดลบ 1.5% บนสมมติฐานค่าเงินบาทปีนี้อยู่ที่ 32.50 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแม้การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้จะได้รับแรงส่งจากการที่สหรัฐเร่งนำเข้าสินค้าจากไทยก่อนถึงกำหนดระยะเวลาการตัดสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรหรือ GSP ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการประกอบกับเทศกาลตรุษจีนปีนี้มาถึงเร็วในช่วงเดือนมกราคม2563ทำให้คาดว่าจะมีการส่งมอบสินค้าเร็วขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างไรก็ตามในปี2513สรท.คาดการส่งออกจะเติบโตที่ 0-1% ค่าเงินบาทอยู่ที่ 30.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัจจัยบวกจากการหาพันธมิตรการค้าใหม่ผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซียนพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN